สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนพฤษภาคม2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคิดอะไรยังไงกับคุณตอนนี้กันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด Line ID มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับเขาคิดกับตัวคุณเองเนาะ9ไม้ไพ่ DM พรนะครับโอ้ The High Priestess ก็มา2ดาบแล้วก็เป็นไพ่ Five of Swords นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าเขาคิดยังไงกับคุณกันต่อนะครับไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่1ดาบแล้วก็เป็นไพ่ Three of Wands เป็นไพ่ไนท์ถือดาบแล้วก็เป็นไพ่ The Chariot ไพ่ใบสุดท้ายคือราชาถือถ้วยนะครับอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่ The Tower โอ้พลังงานค่อนข้างรุนแรงนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยชาวมังกรลัคนามังกรความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณเองอาจจะยังมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องปรับและต้องจูนกันค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามันมีไพ่ที่แบบอาจจะแบบว่าแนะให้แนะนำขึ้นมาค่อนข้างเยอะพูดง่ายก็คือไพ่เนกาทีฟนั่นแหละเพราะไพ่เนกาทีฟคือไพ่แนะนำไพ่อยากจะแนะนำหลายๆส่วนนะครับของความรักความสัมพันธ์เพราะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะยังดูมีความรู้สึกที่อึดอัดใจมีความรู้สึกที่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์มีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ชัดเจนกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไพ่เนี่ยขึ้นมาเดี๋ยวมันจะมีทางแนะนำให้แล้วกันนะครับว่าเราควรจะปฏิบัติยังไงกับในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้กันบ้างเท่าที่ดูนะครับในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยเริ่มนะครับเดินขึ้นไปในนำหน้าลัคนาคือไม่ทับกับลัคนาแล้วก็จริงแต่ยังได้รับอิทธิพลนะครับส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงราศีเมษที่มันเป็นราศีที่มีดาวนะครับกองกันอยู่ประมาณสัก4ดวงถึง5ดวงทำให้ปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรู้สึกของคุณเนี่ยมันยังมีแนวโน้มทิศทางที่ยังไม่เป็นไปตามในสิ่งที่คุณต้องการบางทีคุณอาจจะต้องพยายามนะครับตัดสินใจด้วยการที่เราอาจจะต้องแบบเหมือนค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักนิดหนึ่งบางทีแล้วกระแสสัมพันธ์ของดวงดาวเนี่ยที่ดาวประจำตัวเนี่ยส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงนะครับดาวอาทิตย์ดาวราหูดาวพุธแล้วก็ดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับจะมีการเดินออกไปนะครับในบางดาวเช่นดาวพุธนะครับแล้วก็ดาวพุธกำลังจะเดินออกไปใช่ไหมครับและดาวอาทิตย์ก็กำลังจะเดินออกไปทุกอย่างจะค่อยๆบรรเทาลงเหลือแค่ดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวเสาร์นะครับที่ยังส่งกระแสสัมพันธ์ถึงกันแล้วก็ดาวราหูทำให้ทุกอย่างอาจจะดูมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่อาจจะดีขึ้นแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ในช่วงต้นเดือนของเดือนพฤษภาไปจนถึงกลางเดือนยังไงก็ยังคงต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจไพ่อาจจะยังไม่ค่อยมีไพ่ที่ดีเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ยังมีไพ่แบบนี้นะครับคือไพ่เดอะชาริออตบอกว่าความรักความสัมพันธ์ถ้าเรายังโฟกัสในระยะยาวยังมีโอกาสที่เรายังจะไปต่อกับความสัมพันธ์ได้นะครับอยู่ที่ว่ามุมมองความคิดของคุณจะปรับเรียนรู้และพัฒนากันได้มากแค่ไหนสะกดข่มอารมณ์ความรู้สึกกันได้มากแค่ไหนถ้าเราสะกดข่มได้มากทุกอย่างยังสามารถที่จะดำเนินต่อความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้นะครับเพราะอะไรครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้แบบจะหยุดหรือจะจบลงแค่ตรงนี้เท่านั้นน่ะนะครับถ้าเราไม่ใช้อารมณ์น่ะยังไงซะความสัมพันธ์ของคุณก็ยังประคับประคองไปได้ถึงแม้มันจะมีปัญหากันบ้างมีความแบบทะเลาะกันบ้างอ่ะนะครับก็เพราะรักไม่ใช่หรอถึงมีปัญหากันเพราะถ้าเกิดเราไม่รักเราก็คงไม่ต้องไปทะเลาะกับเขาหรอกถูกไหมเพราะว่ารักกันหรือเปล่าถึงต้องทะเลาะกันเพราะถ้าเกิดเราไม่รักเราก็คงไม่แคร์เราก็คงไม่ต้องไปสนใจเขาก็ได้อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นถูกไหมเราไปก็ได้ทุกอย่างมันก็จบแต่มันไม่จบเพราะอะไรเพราะเรายังรักไงดังนั้นเนี่ยไพ่ก็ขึ้นมาบอกว่า
เรายังคงต้องพยายามประคับประคองกับในเรื่องของความสัมพันธ์ไปอะไรที่มันยังดูไม่ค่อยชัดเจนนะครับกับความสัมพันธ์ไพ่บอกว่าไพ่ใบแรกสำหรับเขาเนี่ยขึ้นเป็นไพ่ The High Priestess เกิดขึ้น The High Priestess เนี่ยแปลว่าความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะยังไม่ชัดเจนกับตัวคุณหรือคุณอาจจะยังไม่ชัดเจนกับเขาไพ่มันสลับกันได้เนาะแปลว่าเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะต้องพยายามค่อยๆประคองไปก่อนถ้ามันไม่ชัดเจนเนี่ยให้เราค่อยๆ คิดให้เราตัดสินใจโดยการที่เราอย่าพึ่งนะครับตัดสินโดยที่เราอาจจะแค่แบบรับรู้มาปุ๊บแล้วเราก็ตัดสินเลยแบบนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้นะดังนั้นเราก็ต้องพยายามแบบมีเหตุมีผลก่อนต่อการคิดต่อการตัดสินใจเพราะถ้าเราตัดสินนะครับมันจะทำให้ตัวเรากับเขาเนี่ยมีปัญหาใจกันก็คือไพ่ใบนี้5ดาบ5ดาบมันคือการทะเลาะเบาะแหวงกันกับมีปัญหากันกับความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันการทรยศหักหลังกันนะครับแล้วมันทำให้ปัญหาสิ่งต่างๆมันลุกลามบานปลายมันทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยนะครับหรือรู้สึกท้อกับความรักที่มันอาจจะเหมือนกับว่าเป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพประมาณนี้เลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีความรู้สึกที่แบบคนหนึ่งก็ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจอีกบางคนนะครับก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ต้องมาแบกรับมารับมือกับความรู้สึกอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะทำให้ทั้งคู่อ่ะรู้สึกเป็นปมหรือเป็นบาดแผลในใจนะครับดังนั้นไพ่บอกว่าอะไรที่ยังไม่ชัวร์สองดาบเหมือนกับคนเหมือนกับแม่มดคนนี้กำลังปิดตาในการที่จะแบบซ้อมดาบนะครับเหมือนกับว่าถ้าเกิดปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันยังมืดมันยังบอดอยู่เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราก็เหมือนกับเราเข้าไปในถ้ำแล้วถ้ำมันมืดอ่ะเราไม่รู้หรอกนะครับว่ามีกรวดหินดินทรายอยู่ข้างในถ้ำอ่ะมันอยู่ตรงไหนบางทีเราอาจจะสะดุดล้มบ้างเราอาจจะไปเหยียบก้อนหินนะครับเหยียบอะไรแบบนี้อาจจะมีการหกล้มมีอะไรแบบนี้ได้เพราะเรามองไม่เห็นไงนะครับเพราะถ้ำมันไม่มีแสงไงให้เราคิดเหมือนประมาณนี้แล้วเราไม่มีไฟฉายเราก็ใช้ดาบเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะแกว่งไปแกว่งมาตามสัญชาตญาณนะครับดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าถ้าเรายังตัดสินใจไม่ได้ถ้าเราใช้สัญชาตญาณเกินไปให้เราค่อยๆ คิดค่อยๆตัดสินใจนะครับเขาบอกว่าเขาอาจจะคิดว่าคุณอาจจะอยากตัดสินใจทั้งที่ตามจริงความรักมันยังไม่ชัดเจนแต่เราก็ยังตัดสินว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นมันจะต้องเป็นแบบนี้ในเรื่องของความรู้สึกกับสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้ถ้าเกิดคุณยังให้โอกาสกับเขาเนี่ยก็ให้เขาเคลียร์ไปค่อยๆให้เขาปรับให้เขาเคลียร์ไปแต่ถ้าเกิดรูปแบบของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นมาเนิ่นนานแล้วมันเป็นมา3เดือน5เดือน10เดือน1ปีนะครับมาเป็นปี2ปี3ปีแล้วเนี่ยแปลว่ามันยืดเยื้อเรื้อรังมานานแล้วปัญหาเราเนี้ยมันแก้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะอะไรมันเป็นมานานแล้วมันยังแก้ไม่ได้เลยแล้วเราจะมาแก้ตอนเนี้ยมันจะแก้ได้ตรงไหนอ่ะเพราะเรากำลังแบบจะบอกว่ามันปล่อยปละละเลยมาขนาดนั้นก็ไม่เชิงนะครับแต่เราอะอาจจะยึดติดหรือเราอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะมีเบเนฟิตกับเขาหรือเปล่าหรือเราอาจจะแบบไม่เลิกกับเขาคุณอาจจะบอกว่าคุณรักเขาอยู่เลยไม่อยากเลิกกับเขาแต่ตามจริงมันอาจจะมีเบเนฟิตอย่างบางอย่างก็ได้ที่คุณอาจจะยังอยู่กับเขาเพราะถ้าเกิดเรารู้ว่าเขาไม่ดีรู้ว่าเขาไม่ได้แบบรักเราจริงรู้แล้วว่าเขามีคนอื่นแต่เราก็ปล่อยมือจากเขาไม่ได้อ่ะนั่นแปลว่าเราจะโทษเขาหรือโทษเราดีล่ะในเมื่อเรารู้เต็มๆอกเลยนะว่าเขาทรยศหักหลังเราไปมีคนอื่นเรารู้นะเราเห็นนะแต่เรายังกำมันไว้แล้วเราก็ด่าเขาแล้วเราก็สาปแช่งเขาอยู่ว่าเขาไม่ดีเขาทรยศเขาไม่ชัดเจนแต่ในเมื่อเราไม่ยอมปล่อยแต่เราจับมือเขาไว้หรือบางคนก็บอกว่าเขาไม่ยอมปล่อยเรามันไม่มีหรอกครับที่เขาไม่ยอมปล่อยเราอ่ะมันอยู่ที่ใจเราไม่เข้มแข็งที่จะตัดพอหรือเปล่านะครับนะเพราะอะไรคุณยอมที่จะอยู่ในสถานะของความรู้สึกคลุมเครือคุณก็ต้องคลุมเครือไปตลอดเพราะว่าอะไรเพราะเรายอมให้เขาทำถ้าเราตัดสินใจที่จะเดินออกมาไม่ใช่ว่าตัดสินใจที่จะจัดกับเขาตลอดเวลาที่เขาจะมีนั่นคือสิ่งที่ผิดเพราะคุณเลือกที่จะอยู่ในความคลุมเครือเองอันนี้คือโทษเขาไม่ได้นะครับหรือจะโทษเขาได้แต่ก็โทษเขาได้นิดหน่อยเพราะเรายังกุมมือเขาอยู่ทั้งที่รู้ว่าเขาผิดรู้ว่าเขาไม่โอเครู้ว่ามันไม่ถูกต้องแต่เรายังเข้าไปนะครับกับความสัมพันธ์นั้นนั่นแปลว่าคุณเป็นคนผิดเห็นไหม
บางทีเราไม่รู้นะว่าเราผิดอะไรเราก็แค่รักเขาแต่เขาไม่เคลียร์ให้เราเมืองนู้นอย่างนี้ตามจริงอ่ะเราเป็นคนผิดนะถามว่าหนูผิดได้ไงหนูรักเขาแต่เขาไม่รักหนูหนูเขาทรยศหนูต่างหากแล้วทำไมบอกว่าหนูผิดคือจริงๆแล้วอ่ะเขาคุณรักเขาไม่ผิดแต่เขาทำผิดต่อคุณแต่คุณยังเลือกที่จะเลือกเขาอยู่คุณไม่ move on นะครับคุณรู้ว่าเขาไม่ดีรู้ว่าเขามีคนอื่นแต่เรายังเป็นช้อยให้เขาเลือกแล้วเราก็ไปยังไงดีล่ะเขาเรียกว่าอะไรนะทะเลาะกับเขาไม่โลกไม่จบไม่สิ้นกับไม่เลิกอ่ะนะครับกับเขาแล้วก็ทะเลาะกับเขาอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วเราก็กำทุกข์กำสุขเอาไว้นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องเหรอเห็นไหมเราเป็นคนผิดหรือเปล่าเพราะเรารู้ว่ามันไม่ดีแทนที่เราจะเดินออกจากเขาแต่เรายังเลือกที่จะยังรักเขาอยู่อ่ะมันไม่ใช่ความรักมันคือความหลงหรือมันเป็นแค่เบเนฟิตคุณต้องตัดสินใจแยกให้ออกกับความรักอย่าเอาปนกันคนสมัยนี้ปนกันหมดนะครับความรักมีอยู่อย่างเดียวคือการเสียสละถ้าคุณเสียสละเพื่อเขาไม่ได้คุณยังต้องการเขาเรายังแบบเป็นเอกเทศไม่ได้เรายังยืนด้วยขาของตัวเองไม่ได้คุณก็ต้องทนรับแบบนี้ไปเพราะอะไรคนเราอ่ะมันไม่มีทางที่จะลัคกี้อินเลิฟแล้วก็ลัคกี้อินเกมไปซะทั้งหมดหรอกนะครับมันต้องเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าคุณจะลัคกี้อินเลิฟคุณจะมีความรักที่ดีคุณก็ต้องยอมรับกับรูปแบบความรักที่มันไม่สมบูรณ์แบบนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะลัคกี้อินเกมคุณก็จะได้แต่ผลประโยชน์แต่คุณก็จะไม่ได้ความรักนั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องเลือกนะครับแบบนี้เป็นต้นนั่นคือสิ่งที่คุณยังต้องทุกข์ทรมานอยู่กับสิ่งต่างๆเพราะใจคุณไม่ปล่อยวางใจคุณยังยึดติดอยู่ใจคุณยังทะเลาะกับเขาอยู่อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนแล้วมันปล่อยมานานแล้วอะนะครับอย่างที่บอกอะถ้ามันเกินปีไปแล้วเนี่ยหรือเกินกว่า2ครั้งขึ้นไปเนี่ยคุณไม่ควรที่จะอยู่กับเขาแล้วนะเพราะเขาก็คงไม่เลือกไม่ชัดเจนแล้วแหละคุณมีหน้าที่ที่อาจจะต้องแบบเฟดตัวออกมาแล้วถอยห่างออกจากความสัมพันธ์แล้วตัดจบปิดทุกช่องทางบล็อกทุกอย่างเพราะถ้าเกิดคุณไม่บล็อกเขาก็จะกลับมายืดเยื้อเรื้อรังดึงคุณอยู่อย่างนั้นแหละนะครับเล่นเกมอยู่อย่างนั้นแหละแล้วคุณก็บอกว่าเขาไม่ซื่อสัตย์เขาไม่จริงใจเขาไม่อย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าคือเนี่ยอย่างที่บอกอะเรามองเอาแต่ด้านตัวเองไม่ได้มองในด้านเขาอันนี้ผมไม่ได้ว่านะครับอยากยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนหลายคนเนี่ยคิดแบบนี้มันถูกตรงไหนนะครับเราไม่ปล่อยมือเขาอะหรือบางคนก็บอกว่าปล่อยแล้วแต่เขาแบบไม่ยอมปล่อยเราคือก็คุณไม่ได้ตัดจบจริงๆอ่ะคุณยังเหลือเยื่อใยอยู่อ่ะคุณก็ยังแบบรอเขาอยู่ไงในเมื่อเขามาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะครับเขามาทำดีกับเราเราก็รู้สึกใจอ่อนเหมือนเดิมแล้วเราก็กลับไปเหมือนเดิมก็วนลูปกลายเป็นของตายของเขาอ่ะนั่นคือสิ่งที่คุณทำลายตัวเองแต่คุณกำลังกล่าวหาว่าเขาเป็นคนทำร้ายคุณจริงอยู่ว่าเขาทำร้ายคุณก็จริงแต่คุณยอมให้เขาทำร้ายคุณเองแล้วคุณก็บอกว่าเขาผิดแบบนั้นแบบเนี้ยเนาะปรับ mindset ใหม่นะครับเปลี่ยน mindset ใหม่นะมันอาจจะยาวนิดนึงเนาะแล้วก็เป็นคำพยากรณ์ที่มันอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรเงี้ยผมไม่อยากมาพยากรณ์อย่างเดียวอะอยากมาให้คำแนะนำนะเพราะว่าอะไรครับเพราะคนสมัยนี้คิดผิดหลงผิดกันเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้อารมณ์ต่อการตัดสินใจมากเกินไปโดยไม่ใช้สติเกินไปอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยคือเราเป็นนักพยากรณ์ก็อยากจะหาทางออกให้นะครับแล้วแต่ใครจะคิดยังไงนะก็เอาไปปรับแล้วกันถ้ามันตรงถ้ามันใช่ถ้ามันเป็นอะไรที่เป็นไอเดียของความคิดของคุณได้นะครับไพ่บอกว่าเราก็ควรเอาจริงเอาจังกับความรู้สึกกับสิ่งต่างๆแล้วตัดสินใจไปเลยนะครับว่าจะอยู่หรือจะไปถ้ามันดีคุณอยู่ต่อแต่ถ้ามันไม่ดีคุณตัดแล้วจบแล้ว move on ไปก็ได้นะหรืออย่างน้อยคุณลองเฟดตัวออกมาก่อนเผื่อสถานการณ์อาจจะดีขึ้นถ้าปัญหาความรักความไม่ชัดเจนเนี่ยมันเกิดจากความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจของเราแต่เรายังไม่เคยจับเขาได้แบบเต็มๆแบบคาหนังคาเขานะนั่นแปลว่าอาจจะเป็นที่ใจเราหรือเปล่าที่คิดหรือระแวงเองอันนี้เราก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองนะเราเคยจับเขาได้จริงๆหรือยังถ้าจับได้แล้วโอเคนั่นเป็น third party จริงๆแต่ถ้าจับไม่ได้นั่นแปลว่าความไม่ชัดเจนนั้นอาจจะเขาเรียกว่าอะไร50-50มันอาจจะเป็นการปักปั๊มเขาหรือมันอาจจะเป็นจริงก็ได้ถูกไหมเราแค่อาจจะยังจับไม่ได้หรือเ
เราอาจจะยังหาเหตุผลมาไม่พอหรืออะไรแบบเนี้ยไม่ได้คาหนังคาเขาไม่ได้ดังนั้นเราค่อยๆคิดค่อยๆทำไปอย่าพึ่งที่จะตัดสินใจถ้าเรายังตัดสินใจไม่ได้ให้เราอดทนรอคอยอย่างที่บอกว่าเฟดตัวออกมาแล้วค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความชัดเจนถ้าความมันไม่ชัดเจนคุณจะไปหวังให้เขาชัดเจนได้ไงคุณก็ต้องหาเองคุณก็ต้องคำทางไปเองคุณจะมารอให้ผู้ร้ายปากแข็งมาพูดเหรอเขาไม่พูดหรอกถูกไหมถ้าคุณไม่ทะเลาะจนกว่าจะเลิกกันไปจริงๆอ่ะเขาไม่บอกคุณหรอกนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าเราต้องเข้มแข็งด้วยตัวเราเองเราต้องเข้มแข็งด้วยการที่เราต้องไม่อ่อนแอก่อนนะครับเข้มแข็งด้วยการที่เรากล้าที่จะตัดแล้วก็จบแล้วก็ move on ถ้ามันเป็นความรักที่มันเป็นท็อกซิตจริงๆแต่ถ้ามันเป็นความรักที่เป็นความระแวงของเราเราก็ต้องพยายามหันกลับมาฝึกสมาธิฝึกความรู้สึกกับตัวเองและไว้ใจคนอื่นบ้างถ้าอะไรที่มันยังไม่ใช่ความจริงก็อย่าเพิ่งกังวลอย่าเพิ่งคิดมากนะครับเพราะ the high priestess เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าความรักที่ไม่ชัดเจนอย่างเดียวมันแปลว่าอารมณ์สัญชาตญาณที่เราคิดไปเองแล้วเราก็กำทุกข์กำสุขอยู่แบบนั้นน่ะนะครับโดยที่เราไม่ยอมปล่อยเองแบบนั้นเป็นต้นเราพยายามนะครับที่จะต้องแบบดูแลเอาใจใส่เขาให้มากถ้าเราต้องการที่อยากจะให้เขาเห็นคุณค่าเห็นความดีของเราเราก็ควรที่จะเคารพต่อการตัดสินใจของกันและกันให้มากขึ้นถ้าเขาไม่ผิดก็อย่าพยายามยัดเยียดนะครับหรือถ้าเรายังจับไม่ได้คาหนังคาเขาเราก็อย่าพึ่งที่จะโวยวายหรือแบบอยากจะเรียกร้องความจริงใดๆหรืออย่าพึ่งทะเลาะกับเขาจนเกินไปถ้าจับได้คาหนังคาเขาแล้วค่อยว่ากันเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยดูกันไปความรักความสัมพันธ์อาจจะค่อยดีขึ้นในช่วงประมาณกลางเดือนถึงปลายเดือนก็ได้เช่นกันเดี๋ยวเรามาดูในคลิปหน้านะครับแต่คลิปนี้บอกไว้ก่อนว่าความรักความสัมพันธ์ยังสามารถต่อติดกันได้ถ้าเรารู้จักที่จะปรับมุมมองกับความรักความสัมพันธ์ตามที่ไพ่บอกเมื่อกี้สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ